คนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงพระพุทธภาษิตคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีคลุกคลีอยู่กับแกงก็ไม่รู้รสแกงอธิบายความเหตุที่คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้ธรรมอย่างบัณฑิตได้นั้นเพราะไม่ใส่ใจไม่เคยถามไม่สนใจฟังว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำนอกจากนี้ยังจะเห็นวิปริตไปว่าการเรียนธรรมสอนธรรมอธิบายธรรมและการประพฤติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนคลึกคนเขลายอมให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยเอาผลประโยชน์ไปได้ตามใจชอบไม่รู้จักเอาเปรียบใครเสียบ้างเป็นต้นคนพาลมองเห็นการประพฤติธรรมเป็นการยอมเสียสละประโยชน์แต่บัณฑิตย่อมมองเห็นตรงกันข้ามคนพาลเห็นว่าใครด่าต้องด่าตอบใครโกงต้องโกงตอบแต่บัณฑิตเห็นว่าใครด่าเราต้องอดทนใครโกงก็ช่างเขาเราไม่โกงเราอยู่เป็นสุขหนอทัศนะของคนพาลและบัณฑิตแตกต่างกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าท้องฟ้าและปฐพีฝั่งทั้งสองของมหาสมุทรนับว่าห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันมากกว่านั้น ด้วยประการฉะนี้คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้รสธรรมพระตถาคตตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอุทายีมีเรื่องย่อดังนี้พระอุทายีมีชื่อมากในทางโลเลเลอะเทอะมีพระวินัยเป็นอันมากที่บัญญัติขึ้นเพราะพระอุทายีเป็นต้นเหตุจนบางแห่งท่านเรียกว่าโลลุทายีแปลว่าอุทายีผู้เลอะเทอะวันหนึ่งเมื่อประชุมฟังธรรมกันในธรรมสภาการฟังธรรมแสดงธรรมสุดสิ้นลงแล้วพระศาสดาและพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้วพระอุทายีก็ไปสู่โรงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พวกภิกษุอาคันตุกะผู้ไม่คุ้นเคยเข้าใจว่าพระผู้นี้น่าจะเป็นพระมหาเถระผู้ผูกหูสูตรจึงถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นพระอุทายีตอบไม่ได้สักเรื่องเดียวภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นจึงติเตียนว่าพระเถระอะไรอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแท้ยังไม่รู้ธรรมสักว่าขันธ์ธาตุและอายตนะเป็นต้นดังนี้แล้วชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาทูลความนั้นให้ทรงทราบพระทศพลจึงตรัสว่าคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น